ทรงจำกับของเล่นมากมายในช่วงเวลาวัยเด็กซื้อมันเข้าไปเพื่อทำช่องว่างในจิตใจไม่มีแดกไม่เป็นไรแต่อย่ามาขวางเส้นทางที่เราจะมุ่งไปเพราะเราจะพาคิดสะพานเลยเราจะพาคุณไปกับฉันพาเดินไปกับของเล่นเราจะไม่หยุดเราจะไปให้สุดและไปหยุดที่หมดตู้พาคิดสะพานเลยพาคิดสะพานเลยอ่ะก็มาถึงข่าว CCS ทอยนะครับอีวาเกเลียนเขาใช้ชื่อว่าไฟนอลโมเดลซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่าไฟนอลโมเดลในที่นี้นี่คือหมายถึงว่าเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของไอตัวหนังนี่ปะนิยายของตัวนิยายใช่ว่ะแล้วมันเป็นร่างส่วนหนึ่งปะใช่ใช่ใช่มันคืออีวาส่วนหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับกล่องก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ CCS ก็คือเป็นน้ำตาลและมีลายเส้นเขาเหมือนเขาจับถูกจุดเหมือนกันนะตรงที่คนน่ะนักสะสมอ่ะเขาจะชอบเก็บทั้งกล่องน้ำตาลเขาก็เลยทำให้เป็นกล่องน้ำตาลซะเลยครับผมนะทีนี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีอาร์ตเวิร์กสวยๆ ให้เห็นแต่ก่อนจะเปิดอาร์ตเวิร์กเนี่ยเนื่องจากอาร์ตเวิร์กแม่งสวยมากคุณผู้ชมผมแม่งต้องถนอมสายตาหน่อยจะบอกนะความสวยมันเจิดจ้าเหลือเกินโอ้เหมือนเข้างี้เลยนะเฮ้ยอันนี้แว่นนี้เป็นแว่นที่คอลแลบกับ Spy X Family นะถ้าเกิดคุณอยากได้โฉมแบบ Lloyd Voyager เฮ้ยอันนี้คือจะเป็นดาวแบบ Stella เก็บมาเป็นกิมมิกนิดนึงมาแปะไว้หน่อยโรงเรียนลูกสาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้แบบ Spy X Family ชัดเจนนะครับผมซึ่งนี่ก็คือผลงานคอลแลบแรกของ Optus ของเรานี่เองน่าจะเป็นทรงคล้ายๆกับที่ในมังงะวาดเลยอ่ะใช่ๆแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแบบ LC ลายเส้นลิขสิทธิ์ต่างๆนานานะครับครับผมอยู่และอันนี้เนี่ยมันเป็นแว่นสปายนะคุณมันเหมือนกับเขาจะให้ตอนสระเขาจะให้การ์ดมาด้วยแล้วพอคุณใส่แว่นแล้วคุณมองการ์ดอ่ะคุณก็จะแบบอุ๊ยคุณจะเห็นรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในการ์ดนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแว่นแฟชั่นนะครับสายกระเทแล้วก็จะมีรุ่นนึงที่เป็นรุ่นวากุวากุซึ่งเป็นลูกสาวอ๋อก็เป็นแว่นที่สาวๆใส่แล้วก็จะน่ารักทีเดียวนะครับที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดในครอสด้วยนะฮะอันนี้ผมพี่ว่าผมพร้อมแล้วพี่สายตาผมโอเคเรียบร้อยแล้วพี่ได้เลยฮะได้เลยอ๋อเพ้นกล่องหลังกับข้างหน้าไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นองค์กรเนิร์ฟนะฮะเนิร์ฟดิสใช่ครับผมเวลาเนิร์ฟดิสเนี่ยมันก็มีระเบิดแสงเข้ามาอีกครับผมผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นละเพราะว่าออปตัสกำลังคุ้มครองสายตาผมคุณดูแหมหมั่นไส้เหลือเกินคนดูทั้งหลายที่ไม่มีแว่นออปตัสจงระวังความสวยของอาร์ตเวิร์คนี้ไม่งั้นทำให้สายตาคุณอักเสบผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปหยิบเอาในไออาร์ตเวิร์คมาทำยังไงบ้างเพราะมันเป็นโฉมนิยายเนาะตุ้มมันเป็นไอ้นี่จริงๆด้วยพี่เขาปริ้นมาแล้วแบบว่าเขามีตัวเป็นแบบสะท้อนเป็น UV ด้วยเห็นไหมเล่าผมบอกแล้วอนิม่าว่ะใช่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมนะครับอ่ะเราออกมาก่อนนะฮะฟืบโอ้โหดูฐานดิพระเจ้าช่วยแค่อาร์ตเวิร์กหน้ากล่องมันทำร้ายสายตาเราไม่พอเลยคุณผู้ชมโอ้ยฐานนี่มันจะแวววาวอะไรขนาดสวยจริงว่ะอันนี้สวยจริงนะฮะก็เขามีแจ้งด้วยนะครับว่ามันสามารถขยับหรืออะไรยังไงพยายามดูน่าจะเป็นจุดสังเกตที่เขาแบบพยายามป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เป็นจุดซ่อนเร้นของอีวาส่วนหนึ่งครับผมจุดซ่อนเร้นนะฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมันเป็นชั้นป่าวะหรือว่าเป็นอันเดียวไปเลยวะเอาเป็นชั้นมีอีกแต่จะเป็น2ชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็นพวกพาร์ทมีมือนะครับมีคู่มือแล้วก็อาวุธนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวประกอบเป็นตัวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเอาพาร์ทใส่โอ้เขาทำดีว่ะนะครับประมาณนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากเดี๋ยวเรามาดูตัวกันแล้วกันฮะเพราะว่าอันนี้พวกอะไหล่ของนี่มันถ้าถามว่าน่าสนใจอะไรก็น่าจะเป็นอันนี้มั้งดูดิเอฟเฟกต์เขาให้มาแบบน่ากลัวมากทีเดียวพี่โอ๊ตผมถามเลยดิว่าพี่จะชอบถามผมว่าพลาสติกประกอบของจีนเนี่ยผมให้อะไรเป็นท็อปเทียร์แล้วตอนนี้ผมจะตอบว่านุกแมทริกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานสำเร็จผมจะให้สเนลเชลถ้าเป็นหุ่นเหล็กจีนอ่ะ CCS โมโชช้างดาวมอเตอร์นิวเคลียร์แล้วก็อื่นๆอ่ะตอนเนี้ยพี่ให้อะไรโน1โหยากอ่ะยากเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรวะ
มันมีดีเทลนิดนึงอย่างถ้าในกรณีถ้าเป็นลิขสิทธิ์อ่ะผมยังไม่มีใครวัดลิขสิทธิ์กับ CCS ได้ไงเหมือนไม่มีโมโชอะไรกันทำออกมาเหมือนโมโชจะทำออกมาซึ่งอันนั้นเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้ใช่ผมยอมรับว่า CCS เนี่ยเป็นโน1ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถามว่าถ้าจีนแท้เลยที่เป็นแบบไอ้นี่เลยอ่ะผมให้มอเตอร์นิวเคลียร์ MNQ เหรอเออช้างดาวยังไม่เท่าอ่ะไม่ช้างดาวได้เปรียบกว่าถ้าเอาว่าออได้เปรียบกว่าตรงเรื่องราคาเออเพราะราคาย่อมยาวกว่าใช่แต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นเรื่องดีไซน์กับเรื่องอุปกรณ์เล่นบางอย่างอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเชี่ยมอเตอร์นิวเคลียร์ทำถึงใช่ๆยังไม่มีใครล้มอะไรนะลิปโป้มีลิปโป้มาเออปีศาจกับทิงก็ของช้างดาวหรือของมอเตอร์นิวเคลียร์ของช้างดาวอันนั้นของช้างดาวแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดียังไม่ถึงอกถึงใจใช่ๆๆไม่มีการเล่นหลากหลายแต่ไม่มีไฟเดี๋ยวอันนี้ผมหาทางเอาออกมาให้ทุกคนดูตัวของมันก่อนนะหนักด้วยนะฮะตัวไม่ธรรมดาทีเดียวโอ้ฐานสวยจริงว่ะฐานสวยฐานเนี่ยเป็นเซตเลยเหมือนเขาจับจุดได้อย่างที่พี่อิ๋วบอกก็คือเขาจะทำฐานแบบนี้ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิดตั้งเรียงด้วยกันมันจะสวยมากฮะให้มันดูมีความเป็นยูไนท์เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นลายเดียวกันโอ้อันนี้ด้วยความที่เขาซีนรอบแบบนี้ผมก็คงต้องใช้คัตเตอร์แล้วตัดรอบซีนไปเลยครับโทนของอีวานเกเลียนมันจะเป็นม่วงเขียวคู่สีนี้และนี่มีแดงแซมด้วยซึ่งโฉมนี้ก็เป็น01แหละแต่เป็น01แบบโฉมนิยายอันนี้ตอนที่เราเห็นโปรโตไทป์ที่งาน Wonderfest ใช่ปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วก็ตัวเขาจะเล็กกว่านี้หน่อยเอ้ยหรือตัวเท่านี้วะขออนุญาตวางเท่านี้แหละอ๋อเออแต่ว่าไม่มาหรอกเขายืนเทียบกับตัวอื่นๆมันก็เลยดูเล็กไปหน่อยนะฮะอีวามันเป็นหุ่นแบบสะอดสะองอ่ะคุณคุณตัวเฟี้ยวเพียวบางอ่ะครับผมเขามีเก็บเขามีแค่ใช่ๆเขาบอกให้ระวังนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะพี่โอ๊ตว่าอีวาเนี่ยมันควรจะทำเป็นสีด้านหรือควรจะทำเป็นสีแบบสีมันแบบนี้จริงๆแล้วพี่คิดว่ามันควรจะเป็นแบบไหนแต่อันนี้มันเป็นมันไงซึ่งดูแล้วมันก็สวยดีขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันพี่อิ๋วมันเป็นกึ่งเงากึ่งด้านปนกับมันคือมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เงาเอ้ยมันจะไม่เงาจ๋ามันจะมีแค่บางชิ้นเหมือนเขาเล่นเท็กเจอร์ครับอ๋อแล้วก็เอกลักษณ์นะด้วยความที่อนาโตมีของตัวอีวาจะค่อนข้างคล้ายคนจัดเขาก็เลยจะโอ้อันนี้พักหลังเนี่ยครับค่ายหุ่นเหล็กจะชอบทำแบบนี้มากคุณต้องระวังให้ดีนี่ฮะแล้วเราต้องเปิดขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงจะชูแขนขึ้นไปได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าด้วยดีไซน์เราต้องพยายามกดตรงนี้ลงแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นึกภาพออกใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องระวังนะครับหลายๆตัวหลายๆจอยเนี่ยพอด้วยความที่หุ่นยนต์เขาดีไซน์ค่อนข้างจะละเอียดนะครับใช่แล้วมันจะเสียดสีแล้วเป็นรอยใช่ๆๆโดยเฉพาะไอ้กระโปรงเนี้ยมีหุ่นหลายตัวเลยครับที่ต้องแง้งหรือเปิดให้กว้างเข้าไว้อือไม่งั้นแล้วมันขยับได้ไม่ค่อยดีนะครับโอเคแต่อันนี้แน่นอนนะครับด้วยกลไกแล้วด้วยสภาพแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างน่าจะได้หมดนะครับก็ขยับตามสไตล์ของอีวาครับอีวาน่าจะได้สูงกว่าเพื่อนแล้วก็น่าจะค่อนข้างโหดทีเดียวเชียวเนี่ยครับก็แน่นอนนะครับสปีดโอ้เล่นได้เยอะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตปึ๊บเดี๋ยวนะแป๊บนึงปึ๊บเดี๋ยวปึ๊บแต่ล่างนี้มันจะไม่มีนี่แล้วใช่ไหมไอเชือกปลั๊กอ่ะเอ็นที่ปลั๊กเอ็นที่ปลั๊กนะเอ็นที่ปลั๊กอ่ะอืมเดี๋ยวมีเอทีฟิวอยู่ไหมเพราะว่าเหมือนเอฟเฟกต์ไม่ได้แถมมาใช่ไม่ได้แถมมาครับต้องถามชาวแชทว่าแบบเวอร์ชันนิยายมันเป็นยังไงบ้างมีใครอ่านนิยายบ้างไหมตอนที่ร่างนี้มันออกมาเท่ว่ะตอนนี้ผมทำให้ดูนะฮะวิ่งอ่ะกำลังวิ่งอ่ะใช่ชินจิตอนขับแรกๆขับไม่เป็นวิ่งเลยจ้านี่ฮะเห็นปะเนี่ยฮุ้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นนะค่อนข้างนะครับมันค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็ให้ดูว่าเขาก็ทำจุดขยับได้โอเคครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานมีที่ต้องแบบว่าเป็นลูกเล่นที่ต้องระวังเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยตอนยกก็เหมือนกันฮะก็คือต้องยกขึ้นมาก่อนยกหลบขึ้นมาก่อนแล้วมันจะสามารถทำได้เป็นขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ธรรมดานะครับมันสามารถเอี้ยวตัวได้เอียงตัวเวลาเบรกเส้นเช่นเวลาวิ่งเสร็จแล้วเบรกแล้วขาจะต้องหายอันนี้มันสามารถได้อย่างนี้เลยใช่ไหมเอียงเห็นปะเวลาสมมติว่าเราหรือจะก้มยิงนึกถึงเวลาเอียงตัวแล้วยิงอย่างนี้ตั้งป้อมใช่เราสามารถเอียงเขาได้ขนาดนี้เลย
โอ้จอยทำมาดีนะครับก็ถือว่าจอยทำมาได้ค่อนข้างดีครับก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับคนที่พรีออเดอร์ไว้แต่สำหรับคนที่เห็นแล้วมันโดนเส้นอยากตามหาก็มาได้ที่ร้านดีทอยนะครับชั้น2เมกาพาซ่านะจ๊ะมาสอบถามอีกทีนะครับว่ามันเหลือมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่ครับเพราะผมไม่ได้ทันถามเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างช่วงนี้ตัวนี้แหละข้าวถ้าเป็นลายของ CCS นะครับถูกต้องครับก็ถ้าเกิดใครเก็บเฉพาะ CCS จริงๆอ่ะผมว่าเขาไม่เขาเรียกนะเขาไม่ทรมานคุณมากเพราะว่าเขาจะออกทีนึงก็ไตรมาสละตัวไหมประมาณก็ดูจากความถี่ของปีนี้ก็ไตรมาสละตัวเพราะว่าก็เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งแกะตัวที่แล้วไปได้ไม่นานไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเกตเตอร์ป่ะใช่ใช่ใช่อันนั้นเกตเตอร์เป็นอีกสีนึงด้วยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเกตเตอร์ตัวปกติใช่เกตเตอร์สีแบบเป็นแดงเมทัลลิกเหมือนไอรอนแมนอ่ะผมว่ามันต้องเล่นอะไรอีกเยอะมากอ่ะเพราะว่าผมดูจากเนี่ยโอ้ผมว่ามันต้องทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยอ่ะโหมันก้มได้เยอะกว่าชาวบ้านด้วยมั้ยเนี่ยใช่ใช่มันก้มได้เยอะมากเลยฮะโหก้มขนาดนี้นี่หมดปัญหาเวลายืนฉี่กันเลยทีเดียวโอ้แท้โอ้เนี่ยฮะแต่ว่าแน่นอนว่าการที่ได้เล่นอะไรได้แบบนี้แมคานิกข้างในที่ต้องเปลี่ยนเป็นโลหะนะครับหรือว่าเหล็กอ่ะมันก็เลยจะต้องมีมูลค่าที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นหลายๆคนเลยอาจจะมองว่าหุ่นเหล็กหรือเมทัลบิวอ่ะราคามันสูงไปนิดนึงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันคือของเล่นที่สมบูรณ์มากนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็เป็นทางเลือกถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆจุดขยับเยอะๆแบบนี้ในงานพลาสติกประกอบมันก็มีใช่ก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าสะดวกแบบไหนแล้วกันนะคุณนี่ก็แค่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการประกอบกันละกันเพราะว่าอันนี้คือมันทำให้เสร็จแล้วคุณมีหน้าที่แค่เล่นแล้วก็จัดเอนจอยกับมันเลยใช่นะครับก็ประมาณนี้ฮะแต่โมเดลเลอร์ที่มีฝีมือก็สามารถประกอบและทำสีออกมาประมาณนี้ได้เช่นกันแต่มันก็ต่างกันที่วัสดุอยู่ดีนะครับเรื่องน้ำหนักนะฮะเพราะว่าเหล็กมันหนักกว่าพลาสติกอยู่แล้วนะครับตามปกติโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยฮะมีไฟไหมตัวนี้ตาจะมีไฟไหมเออเท่าที่ดูคู่มือเมื่อกี้เหมือนจะมีนะพี่อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมติว่าถ้าเกิดคนที่เขาแบบเขาเพิ่งดูคลิปเราครั้งแรกเนี้ยแล้วเขาแบบโอ๊ยอยากเก็บ CCS จังเลยคุณเราต้องทำยังไงดีมันต้องมีออกมากี่ตัวแล้วโอ้ตอนนี้นับยากแล้วครับเพราะมันออกมาเยอะเกิน10ไหมเกือบแล้วครับน่าจะถึงแล้วด้วยปิ่มๆแล้วอะประมาณ10บวกลบใช่ครับผมแล้วก็ราคาตัวเก่าไปขนาดไหนราคาตัวเก่ามีแค่กูเลนละกันตัวเดียวเลยที่ตอนนี้ใช่ครับอ๋อมีไฟครับพี่โอ้โหแล้วตอแหลซะด้วยไฟทะลึ่งใส่ทำเหมือนตรงที่เอ็นที่พักอะไอตรงข้างหลังอะที่เป็นแกนอะใส่ขับเข้ามาบิดออกมาก่อนแล้วก็ใส่กลับลงไปนะครับผมถือเป็นตัวจ่ายพลังงานที่ดีนะใช่ใช่ใช่ครับเขาใจออกแบบเพราะใส่ใจถูกต้องครับแล้วก็เขาก็จะมีพวกตัวประกอบแบบว่าพวกเสาค้ำหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูซะหน่อยนะฮะหลังตาสวยติดปีกว่ะน่าจะเป็นแสงตอนที่แบบว่ามันไอ้นั่นสยายออกที่เหมือนในอีวาต้นฉบับอะไอ้ที่มันเป็นปีกข้างหลัง6แฉกอะเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยผมอยากเห็นหน้ามันทำไมไม่ได้เห็นหน้ามันเลยเนี่ยปงปืนสไนเปอร์อะไรต่างต่างน่าจะอยู่ตรงนี่นี่เอานี่ให้ดูอันนี้คือรายดาบครับเก็บรายละเอียดดีมากเลยเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับเก็บรายละเอียดดีมากครับเก็บรายละเอียดแบบโอเคเลยผมชอบตรงที่เขาทำลายของคมดาบมาสวยสวยใช่ครับแล้วก็ดาบเนี่ยจะเป็นเหมือนดาบสองมือให้จับแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีให้แบบเล่นได้ว่าจะเล่นเป็นลักษณะยังไงจะแทงเข้าไปหรือจะถืออย่างนี้จ้วงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของเขาโอ้ถือว่าดีอันนี้ดาบหลักนะครับแล้วก็จะมีปืนกับอาวุธเสริมโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะผมเอาหัวให้ดูเดี๋ยวโอ้นี่ไงแผงบูสเตอร์เขาไงข้างหลังนี่ใช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 ่เรื่องฟึ่มๆเนี่ยมีเหลี่ยมมุกด้วยสวยสวยสวยฝั่งมุกลงไปใช่ไม่ถึงทุยนี่หรออ๋ออาร์ตจำไม่ได้ไหมไอตัวที่ผมเคยซื้อของลุกแมทริกอะที่มันเป็นหมาป่าไอพาร์ทใสของตัวหมาป่าก็จะลงสีเหลือบแบบเนี้ยเหลือบแบบเหลืองม่วงอะไรเงี้ยสวยสวยสวยโอเคฮะแล้วก็อันนี้หัวเขานะครับนี่คือหัว01หัวจะเป็นแบบนี้อ้าปากได้ไหมอ้าปากอ้าปากได้ด้วยนะโอ้ใส่เอฟเฟกต์ในปากไว้ให้ด้วยใส่แบบเล่นไปไม่ใช่แบบเหมือนเล่นเท็กเจอร์อะให้เห็นมีเห็นเนื้อในอ่ะนิดๆหน่อยหรือมันจะเป็นไฟมาจากสายตาได้ไหมแบบแดงๆลงมันคงจะเป็นออร่าขึ้นแถวๆขอบตาว่ะเนี่ยๆเพราะหัวมันเป็นอย่างงี้เพราะหัวมันใสอยู่ตรงนี้
มันก็เยอะมันก็รอรับไฟจากบอดี้แล้วก็ส่วนถ้าใครจำช่วงแรกได้เขาจะมีมีดสั้นเขาดัดแปลงมาเป็นแบบนี้เลยฮะอุ้ยโอ้โหมันมีสลักด้วยว่าล็อกเฮ้ยมันมีแม่เหล็กเดี๋ยวคือไงวะอุ้ยถ้าหากกระล้องเหมียวอ่ะเออถ้าหากกระล้องเหมียวเลยอ่ะเดี๋ยวมันต้องออกได้สิวะแล้วเดี๋ยวทำไมมันเป็นเหล็กเฮ้ยไม่ใช่มันล็อกไว้ขนาดนี้วะ A few moments later อ๋อมันเอาไปเล่นกับปืนคือมันจะเสียบเอาไว้เพื่อที่จะไว้ฉุกเฉินแล้วดึงเออแล้วมันถอดได้ไหมตกลงได้สิอ้าวแต่ทำไมมันแน่นจังวะ One hour later มันต้องดึงออกนี่ได้แล้วนะโอเคอุ้ยดังกึกเลยว่าต้องมีอะไรหั่นแสดงว่าแน่นเออว่ะอันนี้ก็คือดาบสั้นนะครับที่เขาจำลองจำซีนที่มาในนี้ได้ไหมมันเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างบนนี่ไงใช่ใช่แต่แม่เหล็กอันนี้มันเหมือนมันเป็นจุดที่เอาไปใช้อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าแก้ที่มันแน่นนะครับมันแน่นเพราะว่าข้อนี้ข้อเขี้ยวนี้กับข้อเขี้ยวนี้มันขบกันเวลาเราใส่กลับเข้าไปครับเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเข้าใจแล้วมันก็เลยดึงยากนะครับอ๋อก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้ใช้เวลาเพราะต้องถือปืนไงเดี๋ยวมันร่วงใช่โอ้ชอบวันนี้ก็จะเป็นวันนึงที่เด็กชายโอ๊ตก็จะมีความสุขกับของเขาครับผมแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับมือมีทั้งหมดถ้ารวมที่ติดอยู่ที่หุ่นด้วยทั้งหมด6คู่ถูกต้องนะครับมือ6คู่แล้วก็ปืนกับตัวล็อกสลักอีกสารพัดสารพเพใช่ฮะยาไปหมดก็ประมาณนี้นะครับกับซีเอสทอยอีวาเกเลียนนะครับขออภัยที่ไม่ได้โชว์แบบเรียกนะเป็นบ้าไปหลังเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับซีซั่นหน้านะครับซีซั่นหน้าเดี๋ยวเราแบบว่าทำห้องรีวิวเลยบ้านผิวทำห้องรีวิวเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสมาร์ทเลียงเจ้าแต่ประเด็นคือผมอ่ะเสียดายจังเลยผมอ่ะไม่ได้บอกพี่เขาไว้ว่าให้พี่ครับเขาเก็บตัวออปติมัสพรามของตัวทาร์ฟอร์เมอร์วันเนาะเสียดายนะครับเพราะจริงซีรีส์ที่ผมจะให้เก็บอ่ะมันชื่อซีรีส์นี้สตูดิโอซีรีส์ซึ่งตัวสตูดิโอซีรีส์ครับมันก็จะผลิตออกมาแบบว่าครอบคลุมเกือบทั้งหมดอันนี้คือ1ตัวดีตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือตัวออปติมัสพรามในเวอร์ชั่นของ War of Cybertron นะครับนะโอเคนะฮะแม่ผมชอบติดเรียกเวอร์จังเลยโอเคและนี่คือทรงมันครับวิทำไมเขาไม่ใช่รถบรรทุกอ่ะแต่เขาเป็นดูเป็นรถสปอร์ตเพราะตามชื่อไงพี่ War of Cybertron คือเขาสู้กันที่ Cybertron อ๋อยังไม่ได้มาสแกนที่โลกใช่ครับก็เลยไม่รู้จะเป็นรถอะไรแล้วนี่คือถ้าผมจะไอ้นี่ไม่ผิดนี่คือเกมที่พยายามเล่าตอนที่เขาย้อนกลับไปตอน Cybertron เพราะเหรอใช่ครับแล้วมันจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคนไม่มีเกี่ยวอะไรเลยเพราะมันเป็นดาว Cybertron ตอนที่ออโตบอทกับ Decepticon สู้กันอย่างเมามันกำลังจะเล่าเรื่องนั้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็รถก็จะเป็นแบบนี้แล้วนี่เขาจะมีฉากเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเสียดายเหลือเกินที่ผมอาจจะพยายามเล่าให้ฟังเพราะว่าผมจะเล่าให้เป็นไทม์ไลน์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวทรานส์ฟอร์เมอร์1ทรานส์ฟอร์เมอร์1น่ะมันคือการเล่าย้อนไปก่อนที่จะเกิดสงครามนี้ก่อนที่จะเป็นออโตบอทกับดิเซติคอนใช่ถูกต้องครับแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเขาจะมีทรานส์ฟอร์เมอร์2ขึ้นมาจริงๆมันจะเข้าสู่ช่วงนี้โอ้มันจะเป็นการมาทบตรงนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีทรานสฟอร์เมอร์พี่รายได้ที่ได้กับความสำเร็จนี้ไม่มีทางเป็นผมแม่งก็ทำต่อคนดูก็แฮปปี้คนสร้างก็แฮปปี้นายทุนก็แฮปปี้ไม่มีทางของเล่นขายได้ด้วยของเล่นขายได้นายทุนแฮปปี้ไม่มีทางเลย LC ขายได้อีกไม่พนันกันเลยว่ายังไงก็ต้องมาแต่เอาจริงถ้าเกิดพูดถึงเวเนี้ยผมก็มองว่าแฟรนไชส์ของทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะพี่มันก็40ปีแล้วอะใช่ไหมเพราะมันเพิ่งฉลอง40ปีไปกับไอ้กล่องของไอ้นี่ไงที่เราเคยให้ดูไปคราวที่แล้วโอ้ยไปแล้วเหมือนกันนะพี่ไอ้ตัวไอ้นั่นอะไอ้กิมล็อกตัวฉลอง40ปีนะครับแต่แล้วตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้ผมจะเล่าตอนแรกผมจะเล่าตัวคลาสสิกไอ้เล่าย้อนก็คือเล่าทรานสฟอร์เมอร์1มาเลยใช่ไหมฮะแต่นี่คือตัวคลาสสิกที่ตอนนี้กำลังแบบว่าฮือฮาเฮ่อกันในกลุ่มของคนเก็บทรานสฟอร์เมอร์มากๆคือกล่องนี้ครับเขาล้อกับไอ้เขาเอาไทเทิลตัว Transformer The Movie มา Transformer ใช่ถูกต้องครับแล้วสังเกตดีๆครับนี่คือตัว G1 ดั้งเดิมตัวเริ่มต้นเลยนะครับใช่เราจะรู้จักกับเขาครั้งแรกคือโฉมนี้เลยไอ้ที่ยิงกันไม่โดนสักทีอ่ะใช่ครับพิ้วๆพิ้วๆพิ้วๆทำตัวไปเลยไอ้ทำตัวเป็น Star Wars ไปได้นะครับจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติใครได้ไปดูตัว Transformer 1แม้แต่ซีนนี้ยังเป็นอีสเตอร์เอ็กเลยครับเหรอมีด้วยเหรอมีครับเพราะว่ามันเป็นซีนของเขา
ทีที่เขาแปลงร่างพ่นในพ่นกระโดดแปลงร่างแล้วก็ทำท่ายิงท่านี้ท่านี้ยังไปอยู่เลยครับเอางี้ดีกว่า Transformer 1ในฐานะของเรียกว่าคุ Transformer ของเรียนที่สามารถเล่าอีสเตอร์องค์อีสเตอร์เอ็กได้อย่างเงี้ยอินไหมอินดิอุ้ยผมบอกเลยนะTransformer 1แม้แต่คนที่ไม่เคยดูมาก่อนไปดูก็สนุกยิ่งคนที่อินอยู่แล้วยิ่งสนุกอันนี้จะเป็นซีนนะครับจำลองแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ตอนที่พุ่งขึ้นมาแล้วที่บอกว่ากล่องนี้มันเป็นกล่องตำนานแล้วผมบอกให้พี่เขาเก็บไว้เพื่อจะได้คุยกันก็คือนี่ฮะมันคือครบเซตเลยซีนที่เป็นแบบว่าฉากรถปืนตัวขวานทุกอย่างตัวคอนวอยครบหมดเลยกล่องนี้คือเรียกว่าแบบใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นตัวจบของ G1 ตัวหนึ่งเลยที่คุณไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยต้องไปตามซื้อของที่เราได้ตัวหัวหน้าแก๊งเลยนะได้ท็อปได้ทุกสิ่งใช่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 และนี่ก็คือสตูดิโอซีรีส์อีกหนึ่งผมกำลังโฟกัสไปอยากให้ทุกคนน่ะไปโฟกัสที่ว่าผมพยายามคัดเพราะมีหลายคนน่ะชอบพิมพ์มาถามผมหลังบ้านแล้วก็ถามในคอมเมนต์ของพวกเราภาคีสปาร์เล็กว่าพี่เก็บตัวไหนดีเพราะเราพรีเซนต์หมดของเล่นน่ะในจักรวาลของเล่นน่ะพูดเลยว่าภาคีสปาร์เล็กไม่เคยเบรกสักอันเอาหมดเพราะว่าเราต้องการแค่อยากให้ทุกคนน่ะได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างแต่เวลาคุณเลือกอ่ะคุณต้องเลือกด้วยตัวเองคุณอาจจะตั้งธงในใจธงที่ง่ายที่สุดคือความชอบเย่ถ้าคุณชอบอ่ะสมมติว่าคุณไม่ได้ชอบซีรีส์นี้แต่คุณชอบอะไรที่มันแบบอะแดปอ่ะอย่างเงี้ยคอลแลบกับจาซ่าก็คือเป็น NASA ของญี่ปุ่นนั่นแหละเออแล้วก็คุณอาจจะชอบซีรีส์นี้ก็ได้นี่ Legacy ที่สีแม่งเจ็บๆใช่อ่ะ Legacy อันใหม่คุณก็ไปสุดสักลายนึงใช่หรือถ้าเกิดคุณอาจจะเปลี่ยนธงเป็นแบบเอ้ยแล้วอันไหนมันมี potential ในเรื่องมูลค่าล่ะถ้าอย่าง Star Wars เนี่ยไอ้ Black Series อาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไปตอบโจทย์ไอ้ที่เป็นคลาสสิกอ่ะเล็กอ่ะทุกคนเขาเล่นกันนั่นมากกว่าเออแล้วก็จริงๆ Transformer นะครับเมื่อกี้พี่อยู่เขาถามเนี่ยจริงๆโอ้โหมันยาวมากแล้วมันมีมาตั้งแต่ G1 มาเนี่ยจริงๆแล้ว Transformer ตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะกระแสกับ Transformer 1หรือเปล่านะถ้าสมมติใครอยากหาใน YouTube เลยครับตอนนี้ HasbroTransformer Official ทุกอย่างใครที่เป็น Transformer และถือลิขสิทธิ์อะไรอยู่ Yellow Park งี้เตรียมเลยเปล่าจำลังใจบอกว่าเขาปล่อยให้ดูหมดเลยครับเหรอ G1 เอ่ยอะไรเอ่ยเขาปล่อยเลยครับเขาปล่อยใช่ตั้งแต่ต้นจนจบซับอิงหรือซับอิงแต่ออโต้ไทยได้อยู่ไม่น่าเกลียดพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องหนึ่งในนั้นจะมีอันนึงที่ผมงงและเท่ซะด้วยแล้วขอโทษว่าจะบอกว่าไม่รู้แหละจะยังไงก็ตามนี่ครับTransformer ชื่อภาคว่า Earth Spark ครับพระเอกคนหลักเป็นคนดำไม่ได้ว่าแต่ว่านี่ครับออกมาก่อนนานแล้วนะมันก็เป็นไปตามอยู่ถ้าถามผมอย่างเงี้ยหลายคนก็พอเห็นคนดำก็จะทริกเกอร์เขาว่าโวกมาก่อนใช่แต่ถ้าถามผมไม่ได้มายนะใช่ผมจะไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าโวกครับเพราะว่าอย่างน้อยคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กอ่ะเขาสร้างตัวละครคาแรคเตอร์ใหม่ขึ้นมาดีนึกออกไหมดีแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยคุณทำให้ออปติมัสแม่งเป็นคนดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นหุ่นสีดำอะไรเงี้ยอาจจะนิดนึงถูกต้องแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ผมไม่ติดทำไปเถอะเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามใน Transformer ผมเคยได้ยินนิยามมันต้องเป็นคนกับหุ่นมันต้องเป็นนิยามคู่กันเพราะว่าด้วยความที่เขามาอยู่ที่โลกเราแล้วก็จะอะไรแอคชั่นอะไรก็ตามนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมก็เฮ้ยผมเพิ่งมากลับมาศึกษาไงก็เลยค้นพบว่าเฮ้ยจักรวาลน่าสนใจมากแต่ว่าไอ้สัญลักษณ์ของเขานี่มันไม่ใช่ออโตบอทแบบคลาสสิกนี่มันคือสัญลักษณ์อีหยังนี่เออเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อันเนี้ยอย่างกับอัลตรอนเลยมึงใช่ครับผมใช่ไหมแล้วความเจ๋งของเล่นตัวนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสปินเชนคือหมายถึงว่ามันสามารถแปลงร่างในสเต็ปอะไรสักอย่างที่เราเสียบอันนี้เข้าไปได้ด้วยหมุนแล้วเปลี่ยนร่างเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วอันนี้มีคู่กันก็นะฮะตัวคู่กันแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนก็อยู่ไปกับบาร์เบอร์วีอ๋อพอเอาไอ้นี่เสียบมันอาจจะมีกลไกแม่เหล็กบางอย่างที่มันได้ปลดสลักแบบกลึกอันนี้ยังเป็นไอ้นี่ฮะเออว่ะเฮ้ยหรือว่าอันนี้อีกออปติมัสนึงเออบียังเป็นออโต้บอทแต่อันนี้ออปติมัสพรามอ่ะแต่เขาเขียนว่าออซีมอโต้ก็คือชื่อตัวละครนะฮะเสียดายขออภัยจริงๆครับไม่ได้บอกพี่เขาไว้แล้วเพลินว่ามีลูกค้าซื้อไปแล้วไม่งั้นผมตอนนี้กระแส Transformer 1มันแรงจริงคนก็เลยรีบมาหาของเล่นไปเก็บนะฮะแม่แอบเสียดายไม่งั้นผมจะได้ให้เห็นทรงว่าทรงมันเป็นเกิดจากการที่มันถูกประยุกต์มาล่าสุดก็อย่างกรณีตัวไอ้ Wall of Cybertron เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นทรงที่เราไม่เคยคิดว่าตัวออปติมัสพรามร่างจริงจะเป็นยังไงแต่พอมาเป็น Transformer 1น่ะมันถูกอะแดปต์มาเป็นร่างคล้ายๆแบบนี้อ๋อ
มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเออนะมันผมถึงได้บอกไงว่าเป็นกึ่งคลาสสิกแต่แต่งเติมนิดหน่อยไม่ได้เสียเอกลักษณ์มากเกินไปใช่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นเหมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์อ่ะผมบอกเลยว่าของเล่นนะถ้ามองให้อีกมุมหนึ่งแม่งเจ๋งมาก มันจะทำให้คุณรู้ว่าในยุค80ปู่เราลุงเราเล่นยังไงยุค2000เล่นยังไงแล้วก็มาถึงยุค2020มันแบบข้ามเจนมา40ปีแล้วอ่ะพี่และอีกประเด็นนึงอ่ะผมไม่แน่ใจที่เป็นเพราะเจนเราหรือเปล่าที่เห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วแม่งว้าวพี่หยิบมาโดนใจมากผมโดนไอ้ดนว่าเพราะว่ามันมี2ยี่ห้อเขาทำแข่งกันแต่อันเนี้ยดูมีแววอันเนี้ยดูมีแววดีกว่าแต่ผมชอบอันอีกอันนึงเพราะอีกอันเป็นหุ่นยนต์อันไอ้นั่นน่ะไบโอพอดอ่ะปล่อยเสร็จแล้วเด้งออกอ่ะนั่นมันออกทรงจีนๆหน่อยมันเป็นหุ่นยนต์เออใช่ใช่ใช่ส่วนอันนี้น่าสนใจอาเคโดนะครับครับผมเป็นของเล่นง่ายๆอ่ะคุณที่แบบว่าเอามันไปเสียบเอาคาแรคเตอร์พวกเนี้ยไปเสียบกับฐานซึ่งฐานมันจะทำเป็นจอยแบบนี้แล้วก็แบบให้เราบังคับออกเข้าดึงออกอย่างงี้แล้วตัวละครมันก็จะหมุนต่อยกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ถูกต้องถ้าเกิดใครล้มหรือชิ้นส่วนหลุดหรืออะไรก่อนก็แพ้ไปส่วนอันนี้เนี่ยเขาให้ตัวละครกับตัวคอนโทรเลอร์มานะครับแล้วก็ให้ตัวละครมา3ตัวได้ตัวคอนโทรเลอร์มาจริงๆแล้วเราจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวสนามซึ่งบังเอิญว่าอันนี้คือสนามที่คอลแลบกับเต่านินจาใช่นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดอันดั้งเดิมก็มีสีสันที่น่าสนใจนี่ฮะและเขาทำเป็นตู้ด้วยลักษณะเหมือนตู้เกมเห็นไหมแล้วก็ต่อยกัน2คนซึ่งเนี่ยครับมีเขตเลือดด้วยและจริงๆอ่ะก็คือพี่เอาคอนโทรเลอร์ของพี่พร้อมกับตัวละครพี่มาเสียบที่ใหม่แล้วก็ต่อยกันอย่างสมมติของผมว่าฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้แล้วสู้กันอะไรอย่างนั้นนะครับผมประมาณนี้ซึ่งน่าสนใจมากแล้วแท้ถ้าเกิดอันนี้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกพอมันมีแบบสนามใหญ่ตะลุมบอลกันด้วยครับอันนี้3ต่อยกัน3คนอันนี้แบบ3คนเอากันให้มั่วไปเลยแล้วอันนี้คือสนามกลางเนี่ยผมไอสนามกลางแบบ2คนก็สวยนี่ก็สวยแต่อันนี้อันนี้คืออย่างงี้ฮะมันเล่น2คนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะใช้เป็น3ตัวสลับกันอืมเหมือนแบบว่าเป็นอ๋อเหมือนคิงออฟขออภัยไม่ใช่เล่นตะลุมกันขนาดนั้นเป็น2คนเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นตัวละคร3ตัวนะครับแล้วก็นี่ฮะโหแม่งอย่างมันน่าเล่นนะน่าเล่นนะน่าเสียดายนะถ้าผมไม่มีลูกนะถ้าผมมีลูกผมจะซื้อแบบเนี้ยไปให้เขาเล่นเพราะว่าตอนเนี้ยกระแสของคนที่เลี้ยงลูกด้วยมือถืออ่ะมันเยอะไม่ได้ว่านะคุณผู้ชมแต่ว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆการเลี้ยงเด็กด้วยมือถือเนี่ยมันทำให้เสี่ยงเป็นสมาธิสั้นพัฒนาการช้าทำให้เด็กไม่พูดทำให้เด็กเป็นออทิสติกเทียมครับซึ่งแบบมันมีกระแสหลายอย่างมากแล้วก็โอเคเด็กยุคนี้จากที่เราคุยกันในทอกระดอกไลฟ์นะเราก็จะเห็นตรงกันรวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในบรรดาคอมเมนต์ที่ดูอยู่ด้วยกันว่าแบบเฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้แม่งไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบเอาของเล่นไปเล่นที่โรงเรียนแล้วหรือซื้อของเล่นหน้าโรงเรียนแล้วทุกคนกลายเป็นเล่นเกมในมือถือกันหมดซึ่งมันเป็นเรื่องของยุคสมัยแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผมมีลูกอยากให้ลูกผมเล่นอย่างนี้แหละเพราะอย่างน้อยๆวันนึงที่เขาโตขึ้นอ่ะเขาจะมีความทรงจำแบบเราที่โหยหาของเล่นบางอย่างที่เขาเคยรักตอนเด็กๆเหมือนที่เราเป็นครับมันเป็นมากกว่าผมขออนุญาตแชร์นิดเดียวก็คือผมมีโอกาสได้เจอสัมภาษณ์ของพี่โย่งอัมแชร์กับครอบครัวเขาที่แฟนชาตินีเซโกใช่คุณก้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาณตอนนี้ลูกเขาเลี้ยงลูกมายังไม่ให้จับมือถือเลยครับเขาใช้นิทานหนังสือวาดภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขาอ่ะได้ใช้พัฒนาการจินตนาการใช่ของเขาแล้วก็ได้จับอะไรที่มันเป็นวัตถุจริงๆใช่เขาจับแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าเขาก็จับมือถือน้อยด้วยก็คือหมายความว่าถ้าเขาอยู่กับลูกเขาจะไม่ยุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วกันครับอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่ผมมองเห็นด้วยกับพี่อิ๋วก็คือไอ้อันเนี้ยมันถูกจริตและไอ้จริตที่ว่าเนี้ยคือตัวละครอ่ะพี่อิ๋วเองเขาก็ชอบออกแบบเนี้ยคาแรคเตอร์จะคล้ายๆแบบเนี้ยผมก็เลยแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงจะสนุกพิลึกนะมันไม่ได้มีอะไรอ่ะคุณมันแค่แบบใส่ความกวนๆน่ารักมาเออมันก็เท่บ้างอุบาทบ้างมันปนกันไปอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบคนที่ชินอาร์ตฝรั่งไอ้พวกนี้จะเฉยๆมากใช่เนี่ยมีร่างทรงร่างใสอะไรก็ไม่รู้แล้วลองคิดภาพตามนะครับสมมตินะครับว่าถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเราไปยุคกับเขามีสมุดวาดภาพแล้วบอกเขาว่าลองออกแบบตัวละครของลูกซิใช่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีเวลาอยู่กับเขาเราก็เล่นไปแล้วเนี่ยพ่อเขาก็วาดรูปไปก่อนสมมติพี่อิ๋ววาดรูปนี่ของพ่อเป็นแบบนี้ของลูกเป็นแบบนี้ถ้าตีต่อยกันอาจจะอะแดปอนาคตไม่รู้เราจะสามารถแบบใช้ 3D Print ทำได้หรือเปล่าหรือเล่นกันเนี่ยใช่มันจะต่อยอดอะไรบางอย่างได้แต่พอเวลาคุณจบที่มือถือปุ๊บ
มันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไปแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะหลายมุมมองครับตอนนี้ชีวิตเราที่สำคัญคือต้องปรับตัวมันยากเพราะเทคโนโลยีมันเร็วนี่แหละเราก็เลยหาบทสรุปในชีวิตทุกวันนี้ยากขึ้นไปอีกยากกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบอยากหาของเล่นซึ่งตอนนี้ผมมีแอบมีความรู้สึกว่าพี่ราชาเขาเอาของเล่นเด็กมาเยอะขึ้นใช่จนน่าสนใจว่าเอ้ยแสดงว่าเขาต้องมีตลาดกลุ่มนี้แน่นอนครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะเออคุณพ่อคุณแม่ก็พากันมาดูได้นะสมาร์ทแองเจิลแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการเราพาคีพาเหล็กแล้วทำมาพี่เขาจะลดให้คุณ 10% ด้วยนะครับใช่ซึ่งประหยัดไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวถูกต้องนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้บล็อกไทยโปเกมอนไม่มีตัวใหม่ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเปิดก็คือบ็อกซ์ญี่ปุ่นใช่ชื่อว่าParadise Dakona หรือสวงสวรรค์แห่งมังกรถูกต้องแล้วดูตัวชูครับดูตัวชูหน้ากล่องในคุณเกียดตัวชูมากจริงพระเจ้าช่วยมังกรไงอาโรล่าอะไรนัสซี่มังกรถือว่าเป็นมังกรแล้วก็เป็นร่างเทลัสด้วยใช่เป็นไอ้นี่ด้วยนะสเตล่าสเตล่าใช่ครบเลยอันเนี้ยราคา 2,200 ที่นัดการ์ดนะครับก็ตีเป็นเงินถ้าเกิดจะสุ่มแบบซิงเกิลก็คือ200เออเราจะเปิดคนละ5ซองวันนี้มันจะต้องมีสเตล่าออกต้องมี SAR ออกแต่ว่าที่ SAR ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นลาติออสลาติอาร์ตละมั้งเพราะว่าไอ้3ตัวเนี้ยมี SAR แต่ใบที่แพงสุดมันคือลูเทียอ๋อไอ้หัวหน้ายิมนกปะไอ้นกมังกรที่เป็นนักร้องกูก็จะจำไอ้นกเมฆนั่นน่ะเป็นนกเว้ยแต่มันเป็นมังกรใช่แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงมังกรมันก็จะมีตัวนึงที่น่าสงสารตลอดนะลิซาดอนโดนบูลลี่ตลอดไปไปเลือกไปก่อนคนละ5ซองเหรอ5ซองนี้เป็น5ซองที่พวกเราคัดมาอย่างดีอันนี้คือ5ซองที่ผมคัดมาอย่างมั่วมากอุ๊ยมันอ๋อยังฉีกได้ยังฉีกได้เหมือนซองภาษาไทยอันนี้เป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนแต่จริงๆผมอยากเห็นมังตึกไอ้มังสะพานดูลาดอนร่างใหม่เหรอไอ้มันชื่ออะไรอะไรวะเคลูดอนอะไรสักอย่างโอ้ยอันนี้ซองแรกเปิดมาก็ได้แรปกติปกติลาติออสป่ะเดียลก้าอ๋อดีอัลก้าครับผมส่วนมีอีกป่ะส่วนผมก็ได้แรปกติปกติใบหนึ่งนั้นเป็นเหล็กว่ะอ๋ออันนี้ไอ้นี่โคบาลโคบาลิออนโคบาลิออนอนาคตอ่ะโคบาลิออนแบบอนาคตอ่ะมันชื่ออะไรวะเขาเหล็กหรืออะไรทักอย่างนึงถ้าเป็นไทยนะโปเกมอนภาษาไทยเนี่ยจะแปลชื่อพวกอดีตกับอนาคตเป็นชื่อแบบชื่อง่ายๆเป็นชื่อแบบตามที่เห็นเลยแขนเหล็กอะไรพวกเนี้ยถุงเหล็กขนเหล็กขนเหล็กก็แปลกๆงายักษ์โอ้อันนี้เกลือคุณผู้ชมแต่ก็จะเต็มไปด้วยมังกรนะปลาหมึกนี่ก็ไม่มังกรนี่ไงดูรอดอนอันนี้ได้ไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอหัวหน้าที่เป็นมังกรอ่ะไอเนี้ยก็ผู้ใช้มังกรลืมชื่อว่ะลืมชื่อ DLC ตัวล่าสุดอันนี้ก็มังกรนะคุณแอปเปิลเนี่ยนี่สาบานได้ว่านี่มังกร This is the dragon you know ไอนี่ก็มังกรนะไอนี่ก็มังกรแม่งเหมือนนกเลยหรือแบบภาคล่าสุดอ่ะซูชิก็เป็นมังกร ยิ่งทำมากูรู้สึกสงสารลิซาดอนไม่ได้ลุ้นเลยทุกคนไปเต็มที่ก็ธรรมดาแต่อันนี้ไม่มังกรนะทุกคนอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ปลาหมอคางดำ ปลาสวยงามไงปลาสวยงามไอเทมไอเทมผลไม้อะไรสักอย่างนึงของผมนะแต่น่าจะได้แค่แรกแล้วอ่ะจริงเหรอเราล้างเกลืออีกแล้วเหรอเนี่ยนะหัวแรกแล้วโอ้ยเทฟูอ่ะยังมีตัวเทพเกาะอยู่นะภาคซันมูนอ่ะโผล่มาอยู่แต่บล็อกนี้เป็นบล็อกของสกาเลตเวลิตใช่อ่ะอันนี้ผมว่าผมมีของเออกระเริกอ่ะคุณดูเออกระเริกแน่นอนฟืบฟืบใบต่อไปนี่คุณดูฟอยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงออกจริง SSR อย่างต่ำสเตล่าหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อไอ้นี่เอสเปกใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลอาโหถุยเดี๋ยวเบิ้ลอาสเตล่าไงสเตล่าฟึ้งตัวหน้าปกมาเลยตัวหน้าปกมาเลยโหเอาสเ
เตล่าไปเลยกำลังอยากได้พอดีเลยใช่ไหมบ้าบอที่สุดชอบเลยอิ๋วชอบเลยอ่ะผมก็น่าจะมีของซองสุดท้ายพอดีอ่ะอันนี้คาติชูใช่ไหมเฮฟลี่ริซิโอแล้วก็เฮ้ยน่าจะธรรมดาว่ะเดบันนา1 2ปุ๊บเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมังสะพานบิจูลาสบิจูลาสเออผมอยากเห็นพอดีทำอะไรได้ไม่รู้นะแต่ว่าอยากเล่นถ้าบ้องไทยออกมาผมว่าจะจัดบิจูลาสใช่ไหมในเกมก็เก่งนะเว้ยใช่ในการก็ต้องเก่งดิวะในเกมก็เก่งก็เป็นควีสพัทราซองสุดท้ายของผมทุกท่านจ๋าเศร้าแล้วเศร้าเหรอเหี่ยวละขอให้เป็นไอ้นี่แล้วกัน AR แล้วกันอยู่จ้ะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาวินิวาวไปแบบไปเต้นก่อนเอาไปเต้นก่อนครับสักพักพี่เขาบอกเฮ้ยหวานแล้วบอกเนี่ยเรียกว่าวันนี้ก็ขำๆนะฮะแบบการญี่ปุ่นซึ่งเอาจริงเทียร์ที่แพงที่สุดก็อย่างที่บอกนะก็คือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองมาก็ญี่ปุ่นนะน่าจะญี่ปุ่นเออแล้วก็ไทยก็สำหรับคนที่เขาสะสมและอยากได้แบบใบนั้นแบบทุกภาษาใช่มีนักสะสมแบบนี้เยอะนะครับใช่ๆก็ลองมาได้เพราะว่าจริงที่ร้านนัดการ์ดเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น5เมกาพาซ่านะครับแล้วก็เขาก็จะมีหมดแหละมีภาษาอังกฤษจีนก็ยังมีเลยบางทีใช่หลังร้านเนี่ยมีรับตามหาพี่รับตามหานะเออก็สั่งพี่เขานะครับเดี๋ยวพี่ก็เอาเข้ามาให้โอเคยังไงซิพี่พอดีแฟนผมแฟนผมอะไรล่ะแฟนผมฝากมาครับผมเขาอยากได้เขาสะสมพับโอ้แล้วก็พอดีอันนี้มันเป็นตุ๊กตาขนแล้วเขาเก็บบลอสซัมเป็นหลักครับผมเออผมก็เลยจะมาเปิดอันนี้ให้เขาเขาอยากได้แค่บลอสซัมกับซีเคทเท่านั้นโอ้เชื่อแล้วจนกว่าจะได้ไม่แล้วคุณเอาศรัทธาไอ้นี่มาด้วยเหรอกล่องบุบเนี่ยเขาว่ากันว่ากล่องบุบจะเป็นซีเคทโอเคผมก็เลยเดี๋ยวลองวัดดูเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นซีเคทครับร้านเวลอัพบอกเออเจ้าของร้านบอกแล้วของร้านบอกเราโทษเลยเราโทษเลยก็แนะนำนะครับเป็นร้านที่แบบว่าจะอยู่ด้านลึกสุดเลยครับลึกสุดของริมทิศอะไรวะชั้น3เดินมาข้ามกับร้านที่เขาขายมาเวลเลเจนต์อ่ะเออที่เราชอบถ่ายบ่อยๆอ่ะเออนะครับผมก็ทางไหนก็แวะมาได้นะฮะเออป้ายเขาเขียนว่าอะไรนะชั้น3ซอย1โซน A เออนั่นแหละเออโอเคลองดูไม่มีเหรอนี่ไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูซีเคทเป็นยังไงใช่เปิดมาภาพอ๋อต้องเปิดก่อนมาพี่เอาพี่แกะก่อนเอ้ยพี่โอ้พี่จะดูการ์ดก่อนไม่เห็นไม่เห็นการ์ดเลยเนี่ยต้องก้มดูเป็นโรคจิตฮะทำได้ป่ะก้มดูการ์ดฉับอ๋อหุ้ยแต่ซองมันใหญ่ว่ะปึ๊บป๊อปป๊าบออกมาเป็นโอ้ทาดาซองซ้ำทาดาโอ้โหไอ้นี่มันบิทิน่ารู้จักป่ะแป้งรู้จักตัวบิทิน่าไหมไม่รู้จักแต่น้องมันเป็นขนๆนี้มันน่ารักว่ะโอ้โหเฮ้ยมันขยับได้ว่ะมันงอได้อุ้ยอุ้ยโอ้เขาเขาใส่กระดูกไว้เออเขาใส่กระดูกไว้แต่หน้ามันเหมือนเออเขาใส่กระดูกไว้เหมือนอะไรเหมือนตัวเขียวเออหน้าเหมือนบัตเตอร์ครับเออบัตเตอร์ครับแล้วเขาใส่เขาซ้อนเลเยอร์ดีด้วยครับก็คือซ้อนเลเยอร์ผมเอออะไรอย่างงี้ก็ขอได้อย่างงี้ด้วยเอออ๋อถือว่าไม่เลวจุ่มเท่าไหร่นะจุ่มละ680ที่ร้านเวลอัพนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องยับซีเคทจริงไหมเออหุ้ยแต่ขอเป็นบอสซัมเฮ้ยจริงเหรอซีเคทตัวอะไรอ่ะไม่รู้มันจะเป็นทั้ง3ตัวอยู่ในตัวเดียวกันจุ่มเรารู้ก็คือเอาอันนี้ไปกินกระดาษไปกินไปเอาผ่านไปกินไปโอ้โหมอเตอร์อิงโอ้โหมอเตอร์อิงจักรวาลข้ามค่ายข้ามทุกอย่างบ้าบออ่ะไม่ดูการ์ดห้ามดูการ์ดให้เซียนดูการ์ดอีกเมื่อสิบก็ขอบอสซัมบอสซัมเราไม่ได้อะไรไหมไอ้นี่นี่เฮ้ยจริงเหรอสีมันได้อยู่นะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยได้จริงหน้ากล่องเลยนะตัวหน้ากล่องเลยนะของจริงมันดูสีชมพูมันดรอปกว่ารูปนะซีซีดใช่ใช่เรียกแล้วไปทางชมพูแบบเกือบขาวอะคุณใช่ชมพูไม่เพราะว่าถ้าเกิดเขาทำปิ้นออกมาแล้วมันไม่ฉีกมันอาจจะไปกลืนกับขาวก็ได้ไงถอดหมวกได้ไหมถอดหมวกได้ไหมถอดน่าจะได้นะก็เหมือนกันเพราะมีตรงคางมีแป๊บตรงคางอยู่อุ้ยอันนี้ถอดได้ถอดได้ก็แต่คือตรงคางเนี่ยครับต้องแงะตรงคางก่อนอ๋อเหรออันนี้อ่ะ
เฮ้ยมันถอดอย่างงี้ได้เลยเออแสดงว่าอันนี้ก็ถอดทั้งหัวได้เหมือนกันมั้งน่าถอดชุดได้ด้วยมั้งหรือเปล่าเออเป็นเปียหันหลังมาหน่อยหันหลังนี่อ่ะอย่างน้อย2 2ใน1ก็เป็นอันที่เราต้องการใช่ได้นะครับว่าทําภารกิจสำเร็จนะครับผมเพราะ Secret เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรนะมอเตอร์อิงใช่ไหมไม่ใช่โว้ยเป็นโมโตโจโจใส่ชุดเนี้ยเออใช่ไหมใครวะอีกคนใครวะเลยนะโมโตโจโจไม่ก็ด็อกเตอร์ไอ้นั่นน่ะอะไรนะด็อกเตอร์แม่งเออยูโทเนียมอ่ะอ๋อยูโทเนียมอ่ะโอเคศาสตราจารย์ยูโทเนียมอ่ะยูมิคือมิโกะมาดึงร้องจริงอ่ะร้องจริงอ่ะเพลงเคอร์บี้ไงการ์ตูนเคอร์บี้มันเคยฉายในไทยนะคุณเคยดูเปล่าผมขอโทษจริงผมไม่ได้ดูแต่ว่าเพลงมันประมาณนี้แน่นอนว่าดอลลี่มันไม่อยู่กับเราแล้วอ๋อเดี๋ยวมันไม่ได้ตายไปไหนมันไม่ตายเนี่ยเออเราไม่ฝุ่นเข้าตาเมื่อกี้อ๋อไม่แล้วก็ขอโทษด้วยกูทักไปในกลุ่มก็ไม่ยอมตอบจนด้วยเงียบน่าจะทำงานอยู่น่าจะติดงานนะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์นะครับที่ร้านตรงช็อปเนี่ยเขามีรีเมนต์ของเคอร์บี้มาให้ถึง3เวอร์ชันเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเวอร์ชันที่พี่อิ๋วถืออยู่ก็จะเป็นลูกแก้วใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็เป็นหลายลูกโลกเหมือนแล้วหมุนได้ใช่นี่มีหลายแบบก็เลือกเอาว่าแต่ถ้าเกิดซื้อยกบ็อกก็จะได้ครบเลยนะครับก็จะเซตเนี้ยยกบ็อกก็1,920บาทโอเคนะครับอ๋อแสดงว่าเขาเป็นธีมของเขาอยู่เหมือนกันนะฮะถูกต้องส่วนซีรีส์นี้นะครับเป็นสวิงเคอร์บี้ครับผมนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆมีเมทัลไนท์มีเคอร์บี้ในหลากหลายโฉมนะมีโฉมอัศวินอาจจะเป็นหมายถึงแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้ป่ะสวิงมันรูปโค้งอย่างนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปโค้งอ่ะเป็นสวิงเป็นแอคชั่นไปแล้วก็มีครีปด้วยครีปครับผมนี่คือศัตรูใช่ไหมเรียกครีปเฉยเพื่อเราที่มันไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะอันนี้อีกเซตนึงใช่อันนี้ก็เหมือนกันสุ่มละ320ยกบ็อก1,920 บาทแต่ต่อไปอันนี้อันนี้ราคาจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงเฮ้ยอันนี้คนสุ่มไปเยอะนะดีมแลนด์น่าจะฮิตซีรีส์ดีมแลนด์นะฮะดินแดนแห่งความฝันเปิดโลกแห่งความฝันและพันสนุกสดใสโอ้เฮ้ยก็เป็นเพราะฐานสวยเว้ยสวยก็ทำฐานดีสวยเลยเนี่ยนะฮะสวยมากครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเคอร์บี้นะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสุ่มละอันนี้สุ่มละ360นะครับผมยกบ็อกซ์ 2,160 ก็จะแพงกว่าเพื่อนหน่อยนึงอันนี้ก็งานจริงเขาก็ถือว่านานๆเคอร์บี้มาที3ชุดเลยนะฮะน่ารักแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโปเกมอนก็มีรีเมนต์เหมือนกันนะครับผมเป็นเซตนี้นะจ๊ะอยู่ในโปเกบอลอุ๊ยน่ารักอันนี้ก็จะเป็นมังกรนี่ก็เป็นมังกรเช่นเดียวกันนะทุกคนสารจริงๆต่อให้ไม่อยากจะเชื่อแต่นี่คือเรื่องนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะทุกคนคือในบรรดาทุกอย่างอ่ะเอาจริงๆคําว่ามังกรสงสารอยู่ตัวเดียวลิซาดอนครับผมโดนล้อตลอดไปครับผมครับก็มาดูกันได้แล้วร้านตรงนั้นก็ยังมีรีเมนต์อีกมากมายเลยทีเดียวมีทั้งโปเกมอนนะฮะแล้วก็มีอีวานเกเลียนด้วยมหาสงครามวันพิพากษาตื่น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 กูเนี่ยการเดินทางของตุ๊กตาพวงกุญแจนั้นยังไม่จบลงง่ายๆนะครับผมเพราะว่ามันยังแพร่ความน่ารักต่อไปและนี่ก็คือโนมิในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Loveliness Never Ends น่ารักกันแบบไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะนี่คือตัวจริงของน้องครับผมซึ่งกิมมิกที่ทำให้น้องโนมิเนี่ยกลายเป็นที่รักของผู้คนก็คือลูกตาของเขาสามารถเปลี่ยนได้แฟบตาเลือดช่วยด้วยข้าติดคอไม่ใช่แบบนั้นนี่เปลี่ยนได้กี่แบบนะอันนี้เมื่อกี้2ใช่ไหมสามแล้วก็สี่มันกี่แบบกันแน่วะมีสามสามแบบสามแบบโอเคสามแบบจ้าครับผมสายห้อยก็จะเป็นแบบว่ามาตรฐานช่วงนี้ที่เขากำลังนิยมกันทั่วไปใช่ห่วงทองแล้วก็เป็นไอ้นี่750บาทครับผมพี่น้องจ๋า750ใช่แล้วฮะโอ้น่าใจน่ารักมากยกบ็อกซ์ 4,500 บาทนะจ๊ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการอาร์ตทอยที่เสริมความมั่งคั่งและเป็นเครื่องรางและน่ารักต้องโยกอะไรขนาดนั้นผมบอกเลยว่า The Monster นั้นเป็นตัวเลือกที่คุณควรเลือกสุ่มเป็นอันดับแรกๆมาดูลายโปรดักต์ของมันกันนี่ก็จะมีทั้งสุขภาพดีมีความสุขสงบโชคดีโชคชัยโชคมหันต์ครับอันนี้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็
พึงพอใจสมหวังสมหวังความสมหวังส่วนซีเคทเนี่ยไม่ชัวเพราะลูกทรงเหมือนกันฮะว่าน่าจะเป็นรวยเอ้ยโอ้โอเครวยเพราะยังผ่านใช่แต่ถ้าเกิดได้ซีเคทอะคือรวยจริงเอาไปขายต่อได้แบบว่าแล้วยกตัวอะไรเยอะทำไมเป็นกิมมิกรวยมากมาเปิดสักหนึ่งซุ่มใช่ไหมจะคุณจะเอาเปิดซุ่มไหนอะอุ้ยวางให้น้องเลือกอะให้แป้งเลือกไปอุ้ยโอ้โหกล่องเปียกอะไรขนาดนั้นระบบซุ่มเขาเอ้ยก็กล่องที่ผมเพิ่งวางไปนี่หว่าไม่ใช่วางตรงกลางใช่เหรอไปดูกันไปดูกันแป้งจะได้เครื่องรางอีหยังปึ๊บเครื่องรางสุดรวยหัวมันปุ๋ยอีหยังห้ามดูห้ามดูบอกตัวเองเหรออุ้ยใหญ่ว่ะแป้งขันจริงเบลอเลยนี่เปล่าเพราะโอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่เพราะมันเป็นฐานแบบใหญ่แบบมันใหญ่เปิดมาฟาบใจเย็นสีฟาบสีทองสีชมพู1 2เป็นสายแดงหุ้ยเป็นอันนี้กล่องก็คือจะเลยรุ่งเรืองจะเลยรุ่งเรืองจะเลยรุ่งเรืองโอ้ยรุ่งเรืองใช่ไหมได้ป่ะแหววแหววดึงดึงดึงเฮ้ยข้างล่างมันมีเสียงมันมีไฟครับคุณคุณรู้ไหมว่าความเด็ดของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเครื่องรางเท่านั้นนี่คุณเลี้ยงธรรมก๊อตนี่ดึงออกมาแล้วมันจะมีสวิตช์ตรงนี้กดปึ๊บแต่มันสว่างอ่อนๆนะเพราะตอนนี้ไฟมันสู้ไฟอยู่ถูกต้องมันมีไฟนะทุกคนใช่แล้วนะครับผมลุงเหลืองเวอร์ได้แล้วทำอย่างนี้ได้ทุกอันนะก็ถือว่าเป็นกิมมิกดีๆนะครับครับผมฐานก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดใช้ไปนานๆแล้วฐานมันหมดนะมันมีรูปภาพสวยใช่ไหมนี่รวยชัวร์รวยในกระเป๋าแล้วเฮ้ยตึงด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 ึงมันห้อยได้นะเอาจริงแป้งกระเป๋าเป็นรอยหมดแล้วนี่เราจะจะลูกเรืองอะไรยังเป็นรอยลูกเรียงด้วยโอเคนะครับอันนี้ดีนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบนะสายมูเตลูสุ่มละ550 บาทเท่านั้นนะครับผมยกบ็อกซ์ 3,300 บาทนะจ๊ะเย้จ้าทอยนี่มันจะอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมเออทั้งมูเตลูทั้งชีวิตประจำวันทั้งอะไรเฮ้ยสนุกว่ะยิ่งทำยิ่งแบบยิ่งมันเฮ้ยแต่ขอแสดงว่าเขาเน้นเรื่องนี้เหมือนกันนะก็เป็นตัวหน้ากล่องเลยตีตู้เย็นถ้าเกิดคุณต้องการความบันเทิงราคาถูกครับผมสุ่มละ270 บาทนะครับยกบล็อกก็แค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้คือแม่เหล็กตีตู้เย็นก็คือร้องราบูบูนั่นเองนะครับปึ๋งแป้งหยิบได้อะไรมาเรามาดูกันร่ำรวยอ้าวดูเจอการ์ดเลยป้าบไหนเจอการ์ดเราไม่ดูใช่ไหมไม่ดูไม่ดูนี่ถึม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 แปมแปมปึ้งอะไรอ่ะป่าบุญจินกำลังวิ่งชอบกินไข่เต่ามันคืออะไรวะตอนเนี้ยมันคือเนี้ยลิงทอสเป็นเล่นเหมือนเล่นในตัววงแหวนอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังข้างหลังมันเป็นอะไรนะข้างหลังข้างหลังมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กซึ่งมันเอาไว้ติดไอ้นี่อย่างอื่นได้ด้วยนะครับติดแบบอ๋อใช่ใช่เนี่ยเสื้อปลายเสื้ออย่างเงี้ยเข็มกัดปะมันไม่ใช่เข็มกัดมันเป็นแมกเนตจ้ะนี่เงี้ยก็ได้ด้วยเอ้ยแล้วมันแข็งแรงไหมจะคอยลองอุ้ยใช้ได้อยู่อ๋ออันนี้จะเป็นแบบที่ไอตัวก็เรียกไม่ชอบเป็นกันใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะเนี่ยเสียงดังแน่นแน่นแน่นอุ้ยน่าสนใจกระเป๋าผ้าใช่เนโล่อะไรพวกนี้อะไรอย่างนั้นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหน่อยโอเคนะฮะโอเคนะฮะถูกมากก็เป็นเครื่องประดับใครที่ชอบลาบูบูนะฮะฮะก็มาจัดกันได้270 บาทเท่านั้นเองเย้โอเคเนคคาเซกุวันทาเลวอสตาโอเคเนคคาเซกุวันนี้กูเป็นไรเออเหนื่อยมากนะจีเกินอันนี้ก็คือเบบี้โซระนะครับในซีรีส์ของฟรุตช็อปตีมของเขาก็คือร้านผลไม้นะฮะเป็นน้องเบบี้โซระ I love fruit ชื่อซีรีส์ I love fruit นะฮะก็คือเป็นอยู่กับผลไม้ชนิดต่างๆซึ่งงานจริงก็จะเป็นแบบนี้อันนั้นคืออะไรอ่ะลิ้นจี่ลิ้นจี่แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แตงโมชายแตงโมลูกพีชแอนทุเรียนทุเรียนมันเหลืองอ่ะมันคือทุเรียนใช่ไหมทุเรียนลื่นน้อยหน้าน้อยหน่าไม่ได้น้อยหน่าต้องเคี่ยวมันคือไร่เอ้ยมันคือไร่อ่ะมันคือผลไม้จีนดูที่กองซีมันเขียนว่าไร่
มันเขียนเป็นภาษาจีนแต่มันคือทุเรียนนั่นแหละมันคือดูเรียนโอเคแล้วตัวซีเคทมีไหมตัวซีเคทคืออะไรนี่ซีเคทคือตัวนี้นะครับเป็นน้องใส่ชุดหมีแล้วก็นั่งบนกล้วยโอ้น่ารักอันนี้ก็สุ่มละ330นะครับครับผมทั้งบ็อกก็ 1,980 เท่านั้นสั่งได้ที่อาตงช็อปผู้นี้นี่เองกิ๊กกี้